ครับเมื่อไหว้พระทำบุญเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ออกมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนของที่ให้ผู้ที่มาแสวงบุญนะครับสักการะองค์พระพิฆเนศนะครับพอดีผมมาช่วงนี้นะเป็นช่วงวันธรรมดานะวันอังคารนะครับเลยไม่ค่อยมีพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่มีเท่าไหร่นะครับนี่นะครับค่อนข้างจะเงียบเหงาหน่อยนะครับปกติถ้าเป็นวันช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะน่าจะมีคนเยอะนะครับก็ผมยังอยู่ที่วัดโครงอากาศนะครับเหงามากเลยนะครับนักท่องเที่ยวไม่มีนะครับเป็นวันธรรมดาก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ตลอดนะครับดีช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะครับก็จะบางครั้งจะเงียบเหงาสักหน่อยนะครับฝั่งซ้ายมือฝั่งนู้นนะก็จะเป็นทุ่งนานะครับนะฝั่งนู้นก็จะเป็นทุ่งนานะครับอันนี้ก็แต่ข้าวยังเขียวอยู่นะครับก็จังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะเป็นจังหวัดที่เขาบอกว่าเป็นจังหวัดที่ทำการเกษตรปลูกข้าวค่อนข้างจะเยอะสุดนะครับที่เยอะสุดในอยู่ในแถบนี้นะครับก็เราเดินลัดมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นองค์พระพิฆเนศนะครับปางประธานพรนะครับก็จะเป็นอีกปางหนึ่งนะที่เรานักแสวงบุญรู้จักกันดีนะครับสวยทีเดียวนะครับก็มาบูชาขอพรองค์พระพิฆเนศนี่นะก็จะมีโชคมีลาภนะครับนึกอยากจะได้อะไรก็ได้อย่างสมหวังนะครับThank you.
ก็มาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพระราหูนะครับเดี๋ยวผมพามาชมสักนิดนะครับก็ส่วนหลักๆของในเขตนี้นะก็จะมีแค่ประมาณนี้นะครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดนึงแค่นั้นเองนะครับด้านในนะก็จะเป็นพระราหูนะครับก็ผมคงไม่ได้เดินเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็คงจะให้ชมแค่ด้านนอกนะครับครับใครที่อยากมาเที่ยวณจุดนี้ก็ลองเข้ามาดูนะครับเป็นสถานที่อีกที่นึงนะที่น่าสนใจนะครับ ครับนี่นะก็เป็นที่วัดโพรงอากาศนะครับวัดโพรงอากาศอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็เป็นอีกจุดนึงนะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็นพระพิฆเนศนะครับครับก็โอเคนะคุณจะประมาณนี้นะครับ